เมื่อวันที่1 สิงหาคม 2562ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดร.สิริพรอินใจเอื้อเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสWe'll be right back.